อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยไดโนซอร์คิงและบริษัทคิดแอนด์คิสจำกัดสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยก็ผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราจะทำการจัดออกมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดเกม Dinosaur King นั่นเองโดยวันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของ Base Set 3แล้วนะครับผมก็จะเป็นการรีวิวว่าใน Base Set 3หรือในรหัส BT01-3 นะครับผมกล่องนี้เนี่ยให้การสกิลและซูเปอร์สกิลอะไรมาบ้างนั่นเองโดยวันนี้พิธีกรพูดดำเนินรายการก็ยังเป็นพี่ชินเช่นเดิมครับสวัสดีครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่าการสกิลที่ให้มาในชุดนี้นั้นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ละอันจะเอาไปซัพพอร์ตกับไดโนเสาร์ตัวไหนได้บ้างนั้นมาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวคงจะต้องขอเริ่มที่การสกิลธรรมดาก่อนละกันว่ามีอะไรให้มาบ้างอ่ะการสกิลใบแรกเลยกับ Fire Power นะครับผมใบนี้ชื่อเขาว่าไฟเออร์แน่นอนต้องเกี่ยวกับไฟแน่นอนครับผมไฟเออร์พาวเวอร์นั้นบอกไว้ว่าไดโนเสาร์ที่ใช้สกิลนี้ได้พาวเวอร์บวก400คืออันนี้ใครใช้ก็ได้ใช้ปุ๊บบวก400เลยแต่ถ้าเกิดเป็นไดโนเสาร์ธาตุไฟใช้จะได้พาวเวอร์บวก700แทนซึ่งก็เหมาะกับเอาไปใส่เด็กที่มีไดโนเสาร์ธาตุไฟเยอะๆนั่นเองครับผมค่อนข้างจะเหมาะมากหรือจะเล่นเป็นธาตุไฟล้วนก็ได้ก็ใส่ใบนี้ไปได้เลยการ์ดสกิลใบถัดมาครับผมกับไดโนสวิงไดโนสวิงบอกไว้ว่าไดโนเสาร์ที่ใช้สกิลนี้ก็บวกพาวเวอร์400บวก400อีกแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์กระดาษด้วยจะกลายเป็นบวก700แทนคือก็มองกับเด็กที่มีพวกกระดาษเยอะๆนะครับผมก็จะมีหลายๆเด็กที่มีจำนวนสัญลักษณ์ปล่อยชุดไม่เหมือนกันบางเด็กบางท่าก็จะมีกันไกลเยอะบางท่าก็จะมีกระดาษเยอะอันนี้คือแล้วแต่การวิเคราะห์ว่าจะไปใส่กันไปไหนแต่รับรองว่าเหมาะกับคนที่ชอบใส่ไดโนเสาร์ที่มีกระดาษแน่นอนหรือว่าใครใช้ไดโนเสาร์ที่มีเลเวลเยอะๆเป็นหลักนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะเลเวล5เลเวล6นะเป็นกระดาษอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใส่ใบนี้ไปนั่นเองการ์ดสกิลใบถัดมาก็พร้อมกับเทลสแลมใบนี้ใช้งานง่ายเพราะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยบวก600ให้ใครก็ได้ครับผมก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานนั่นเองคือไม่ต้องสนว่าบวกเยอะบวกน้อยบวก600ไปก่อนแน่นอนการ์ดสกิลใบถัดมากับน็อกเอาท์บลาสต์นะครับผมสกิลนี้บวก500เท่านั้นเองแต่บอกว่าหลังจบการต่อสู้นี้หากไดโนเสาร์ของคู่แข่งยังอยู่ในสนามเราสามารถนำไดโนเสาร์นั้นเนี่ยกลับขึ้นมือคู่แข่งได้ก็ค่อนข้างจะสนุกน่าดูครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าต่อให้ศัตรูแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามต่อให้เราแพ้ก็ตามแต่คู่แข่งจะต้องโดนดีดกลับขึ้นมือเอาไว้จัดการกับพวกไดโนเสาร์ที่เก่งๆได้ผลชะงักทีเดียวครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่จะมาแก้ผิดคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆนะครับผมคู่ต่อสู้ถึงกับช็อกเลยทีเดียวฮะดีดขึ้นมือนะครับผมไม่สิมีซีรีส์เรื่องแพ้พลังแล้วยังไงก็ดีดขึ้นมือไว้ก่อนการ์ดสกิลใบถัดมากับ Absorb Power ใบนี้บวก100ทั้งนั้นเองครับผมถือว่าบวกน้อยเหลือเกินแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราชนะก่อนต่อสู้นี้เราได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเอาไว้ใช้ในกรณีที่ว่าเรามั่นใจว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ใช้การ์ดสกิลมาสู้หรือว่าปล่อยตายแน่นอนแล้วก็แปะไปเลยบวก100ก็ไม่ซีเรียสครับยังไงเราก็ได้ฮีวิ่ง1นั่นเองถือว่าเจ๋งจริงๆการ์ดสกิลใบถัดมาจ้ากับใบนี้เลยครับผม Venom Power Venom นี่คือหมายถึงพิษเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมถึงน่ากลัวสกิลนี้เนี่ยบวกพลังแค่100เพียงแต่ว่าถ้าคุณชนะก่อนต่อสู้นี้คู่แข่งเสียเพิ่มอีก1หน่วยโอ้โหพระเจ้าเรานอกจากจะชนะแล้วฝ่ายตรงข้ามเสียแล้วฝ่ายตรงข้ามยังแถมอีก1หน่วยเสียอีกโอ้โหเสียกันเต็มๆโอ้โหเจ็บหนักทีเดียวก็เป็นใบที่เอาไว้เหมาะช่วยเร่งเดเมจให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเลื่อนลดไวๆนั่นเองการ์ดสกิลใบถัดมาครับผมกับ Glass Power มีคำว่า Glass Glass นี่ก็คือหญ้าเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับธาตุพืชแน่นอนนะครับผมธาตุนี้มีบอกนี้ครับผมการ์ดนี้บอกว่าถ้าเกิดแปะให้ในสองตัวไหนก็ตามบวกไป400ก่อน
แต่ถ้าเกิดแปะให้ธาตุพืชจะบวก700แทนก็เหมาะกับธาตุพืชมากๆอันนี้เขียนว่าในตัวสอนที่ใช้ move นี้นี่คือเขาเขียนผิดนะครับผมต้องเขียนว่าสกิลนั่นเองอย่าไปคิดมากจ้ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดสกิลที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่การ์ดซูเปอร์สกิลอะไรดีกว่าเพราะว่าตามตอนนี้การ์ดซูเปอร์สกิลเนี่ยน่ากลัวกับมากแต่ละใบนั้นพลังก็จะบวกเยอะกว่าแต่ก็จะมีข้อจำกัดการใช้เรื่องของสัญลักษณ์ธาตุนะครับผมไม่จะเป็นเฉพาะธาตุนี้นะเฉพาะปล่อยยิงฉุบอันนี้นะนั่นเองมาไปดูทีละอันอันแรกครับผมกับ Fire Cannon ใบนี้บวก 1,000 เลยนะครับผมแน่นอนว่าจำกัดเฉพาะไดโนเสาร์ธาตุไฟที่เป็นสัญลักษณ์คอนเท่านั้นเองก็สำคัญอยู่เหมือนกันเพราะบวก 1,000 เนี่ยพีเกมได้ง่ายครับผมกับ Fire Cannon บวก 1,000 Super Skill ใบถัดมาครับผมกับ Super Nova ใบนี้บวก 900 เลยทีเดียวนะครับผมแต่มีข้อแม้ก็คือใช้ได้เฉพาะในเทิร์นแล้วเท่านั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดเป็นเทิร์นฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามโจมตีมาเราก็จะใช้ใบนี้ไม่ได้ต้องใช้เฉพาะในเทิร์นตัวเองเท่านั้นนะจ๊ะก็จะบวกไป900นะครับผมซุปเปอร์สกิลไปถัดมากับชื่อว่า Jaw of Fame นะครับผมมันจอมันแปลว่าเขี้ยวเหมือนกับหนังเรื่องจอที่มันเขี้ยวฉลามในสมัยก่อนนั่นเองครับผมอ่ะบวก300เองแต่ว่าบอกไว้ว่าในทางของเราถ้าเราชนะการต่อสู้นี้คู่แข่งจะเสียพลังชีวิตเพิ่มอีก1หน่วยนะครับผมก็คล้ายๆกับเวนอมเมื่อกี้เพียงแต่ว่ามันบวก300มันบวกเยอะกว่ามันใช้งานง่ายกว่าเพียงแต่ว่าจะมีข้อแม้ก็คือความสามารถนี้จะไม่แสดงผลถ้าไดโนเสาร์ของเรามีความสามารถให้คู่แข่งเสียเลือดหลังการต่อสู้นั้นอยู่แล้วคือมันจะมีไดโนเสาร์หลายๆตัวที่ว่าพอชนะการต่อสู้ปุ๊บฝันข้ามเสียเลือดเพิ่มอะไรแบบนี้แต่มันจะใช้กับใบนี้ไม่ได้ก็คือจะได้บวกแค่300แต่ถ้าเกิดเราใช้คู่กับไดโนเสาร์ที่ไม่มีสกิลแบบไม่มีสกิลเกี่ยวกับฝันข้ามต้องเสียเลือดเพิ่มอย่างเงี้ยก็จะได้แถมเพิ่มอีก1หน่วยนั่นเองครับผมก็มันเหมาะยังไงมันเหมาะกับเด็กที่ไม่ใช่ธาตุไฟนะครับธาตุไฟมันมีตัวที่มันตีฝันข้ามเสียเลือดอยู่แล้วเอาไปแปะกับธาตุอื่นก็ได้จะได้ช่วยเร่งดาเมจได้อีกแต่จะเล่นกับธาตุไฟก็ไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าเดนโซธาตุไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสกิลทำให้ฝันข้ามเสียดาเมจเพิ่มทุกตัวหรอกบางตัวก็ไม่มีก็นำไปประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันซูเปอร์สกิลใบถัดมาครับผมกับลาวาสตรอมตัวนี้ครับผมบอกว่าถ้าเราชนะก่อนต่อสู้นี้ให้นำไดโนเสาร์ที่แพ้การต่อสู้นั้นจากกองทิ้งเข้ามาบนสนามและฝันของข้ามเสียเลือดตามปกติด้วยบวก600คือมันจะเป็นใบที่ว่าชุบมาตีซ้ำนั่นเองครับผมสมมติว่าเราแปะไปปุ๊บอ่ะตีฝันของข้ามตายฝันของข้ามไดโนเสาร์ก็จะตายแล้วเสียเลือดแล้วใช่ไหมครับแต่ผลของใบนี้ทำงานต่อไอตัวที่ตายเมื่อกี้ชุบเข้ามาเดี๋ยวเราจะตีซ้ำมันอีกทีนึงนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าใจร้ายกันพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราตีเข้าตายได้อีกรอบนึงอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหฝันของข้ามมันคิดหนักครับผมเพราะว่าจะไม่ใช่ว่าโดนตีโดยตรงแล้วเสียหนึ่งหน่วยแต่จะกลายเป็นว่าโดนขุดตัวที่เลือดอาจจะเสียทั้งสองทั้งสามมาตีซ้ำอีกทำให้มีโอกาสปิดเกมได้นั่นเองครับผมฝันของข้ามก็เครียดเลยทีเดียวแทนที่จะปล่อยโอ้ยตีเลยที่เหลือ 1-2 ดาเมจเต็มที่ไม่เกินเพราะว่าเกมนี้เนี่ยตีโดยตรงเสียทั้งที่แค่1ดาเมจถ้าไม่มีสกิลเพิ่มแต่โดนฉุดขึ้นมาตีใหม่อันนี้น่ากลัวครับผมนี่น่ากลัวมากซุปเปอร์สกิลใบถัดมาครับผมกับนี่เลย Fire Bombอันนี้จะเป็นใช้ได้เฉพาะธาตุไฟที่มีสัญลักษณ์กระดาษเท่านั้นนะครับผมแต่ก็บวก 1,000 เลยทีเดียวซุปเปอร์สกิลใบถัดมาครับผมกับBlessing Sprint นะครับผม Blessing Sprint ใบนี้บอกว่าใช้ได้เฉพาะธาตุไฟอีกแล้วบวก 1,000 เพียงแต่ว่าต้องเป็นไฟที่เป็นสัญลักษณ์กันไกเท่านั้นก็จะเป็นมันจะปกติมันจะเป็นที่มีคู่กันอยู่แล้วคือถ้าเกิดบวก 1,000 นี่ก็จะเป็นบวก 1,000 ตามธาตุแล้วจะแยกไปคอนกันไกกระดาษครบทั้ง3แบบนั่นเองต่อมาครับผมก็จะเป็นแบบเฉพาะธาตุพืชบ้างละอันนี้จะเป็นซูเปอร์สกิลของธาตุพืชชื่อว่า SOS นะครับผมหลังจบการต่อสู้นี้ให้เปิดการ์ดบนสุดของกองการ์ดแล้ว1ใบหากไดโนเสาร์ที่มันตัวเนี้ยที่เปิดมาเนี้ยมันเป็นไดโนเสาร์ที่เราสามารถเรียกเข้ามาได้นะครับผมก็สามารถเรียกใบนั้นเข้ามาในสนามทันทีก็โชคดีที่ว่ามันเหมือนกับถ้าเกิดเราปล่อยไว้แล้วปล่อยไดโนเสาร์เราตายอย่างเงี้ยเราจะไม่มีอะไรไว้ตั้งรับฝ่ายตรงข้ามต่อใช่มั้ยครับถ้าเราใช้ใบนี้เราก็สามารถเรียกเพิ่มได้นั่นเองแล้วไม่จำกัดว่าเราต้องแพ้หรือจะชนะเราชนะเราก็ได้ใช้เรียกต่อได้เป็นการเพิ่มในสนามก็ดีเป็นการใช้ป้องกันก็ดีนั่นเองครับผมไม่จำกัดธาตุไหนด้วยเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ธาตุพืชไว้เท่านั้นเองก็ลองไปนำใช้ดูนะครับผมบวก600แต่ว่าใช้ได้เลยคราวนี้จะมีข้อแม้ก็คือถ้าเกิดไดโนเสาร์ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไดโนเสาร์ที่มีค่าคอสนะครับผมพอกับเทิร์นเคาน์เตอร์เราก็หลงได้แต่ถ้าเกิดไม่พอนะครับผมก็ไม่เป็นไรเอาไว้ที่เดิมนะครับผมคราวนี้มาดูการ์ดใบถัดมาใบถัดมาก็คือซุปเปอร์สกิลอันนี้ก็จะชื่อว่าเอเมอรัลด์ครัวนะครับผมชื่ออย่างนิดหนึ่งอันนี้จะบอกว่าบวก300
ถ้าเราชนะการต่อสู้นี้นะครับผมเราได้พลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยก็คือช่วยฮีลนั่นเองครับผมแต่จะมีวงเล็บไว้ว่าความสามารถนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเนื้อสองของเรามีความสามารถในการเติมพลังชีวิตอยู่แล้วก็เหมือนมันจะมีเนื้อสองธาตุพืชบางตัวนะครับที่ชนะการต่อสู้ปุ๊บเราได้ฮีล1ถ้าเกิดไปใช้กับพวกเนี้ยมันก็จะใช้ไม่ได้นั่นเองคือไม่เขาจะพยายามทำกฎไม่ให้มันฮีลซ้ำฮีลซากจะไม่พยายามให้ฮีลเยอะเกินไปนะครับผมอันนี้คือเอาหมอกกลับไปแปะกับตัวอื่นที่ไม่มีสกิลเติมเลือดนั่นเองต่อมาครับผมซูเปอร์สกิลใบถัดมากับใบนี้เลย Big Foot Assault นั่นเองครับผมใบนี้ก็ชัดเจนเลยว่าบวก 1,000 ใช้ได้เฉพาะเดินสอดธาตุพืชที่มีสัญลักษณ์กระดาษเท่านั้นเองนะครับผมใช้งานง่ายๆเลยใบถัดมาครับผมกับซูเปอร์สกิล Metal Wingใช้ได้เฉพาะในสอธาตุพืชที่เป็นกรรไกรเท่านั้นก็ชัดเจนมันจะแยกชัดเจนเลยจะมีค้อนกรรไกรกระดาษครบเลยซูเปอร์สกิลใบนี้ครับผมกับเอกบลัสเตอร์ตัวนี้ก็จะบวก 1,000 ใช้ได้เฉพาะธาตุพืชที่เป็นคอเท่านั้นเห็นไหมครับมันก็จะเนี่ย3ใบนี้เลยก็จะเป็นของธาตุพืชหมดเลยก็จะแยกไปเป็นค้อนกรรไกรกระดาษชัดเจน3แบบแบบละ 1,000 นั่นเองครับผมก็ใครจะใส่เยอะใส่น้อยเนี่ยต้องลองไปคิดดูว่าเรามีอัตราส่วนเยอะน้อยแค่ไหนนั่นเองซูเปอร์สกิลใบถัดมากับovergrowth นะครับผมเมื่อเราใช้การสกิลนี้เราจะเสียพลังชีวิต1หน่วยแต่ข้อดีคือมันบวก900นะครับผมคือปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่บวก900แล้วใช้งานง่ายๆนะครับผมส่วนมากก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพวกซูเปอร์สกิลใบนี้เนี่ยบวก900มีเงื่อนไขแค่เราเสียพลังชีวิต1หน่วยเท่านั้นเองถ้าเราเล่นกับเด็กพืชที่มีความสามารถในการเติมเลือดเรื่อยๆอยู่แล้วใบนี้เนี่ยคือใช้ได้อย่างไม่ซีเรียสเลยโอ้ลด1ไปเลยเดี๋ยวเติมเลือดใหม่ได้แต่ถ้าเกิดไปใช้กับเด็กอื่นอาจจะต้องคิดนิดนึงแล้วว่ามันเหมาะไหมนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีการ์ดที่มาคอมโบต่อได้อีกหลากหลายต้องลองไปคิดดูแล้วกันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดซูเปอร์สกิลแล้วก็การ์ดสกิลทั้งหมดของเบสเซตชุดนี้นั่นเองครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเล่นไดโนคิงเนี่ยเล่นไม่ยากนะครับผมเพียงแต่ว่าเรื่องของการจัดเด็กเนี่ยจัดยากนิดนึงเพราะว่าการ์ดมีให้เลือกใช้หลากหลายจริงๆโอ้ยเบนนี้ก็ชอบเบนนี้ก็ใช่อยากจะใส่ผสม2ธาตุก็ดีหรือจะเล่นธาตุเดียวล้วนก็ดีหรือจะใส่3ธาตุครับผมอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยเพียงแต่ว่าแนะนำว่าเล่นประมาณ2ธาตุก็พอในเด็กก็ควรจะประมาณ40-45ใบอย่าใส่มากกว่านี้ถึงจะมีข้อกำหนดว่าใส่กี่ใบก็ได้เถอะเพียงแต่ว่าเราใส่มากเกินไปการ์ดมันจะขึ้นมาไม่เหมาะที่เราเซตไว้ที่เราตั้งคอมโบไว้นั่นเองนะครับผมอีกทั้งเรื่องของการซูเปอร์สกิลถ้าเกิดเราใส่ซูเปอร์สกิลมากเกินไปบางทีมันใช้งานยากบางทีอาจจะมีจังหวะที่มีซูเปอร์สกิลเต็มมือแต่ใช้ไม่ได้สักใบเลยเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่ตรงจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยเรื่องซูเปอร์สกิลกับการสกิลเนี่ยต้องแยกไว้นิดนึงการสกิลเนี่ยข้อดีคือมันใช้งานง่ายแต่พลังอาจจะบวกน้อยซูเปอร์สกิลบวกพลังเยอะแต่ใช้งานยากเพราะมันค่อนข้างจะฟิกเรื่องของธาตุกับสัญลักษณ์นั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวการ์ดสกิลต่างๆของชุดเบสเซต3นะครับผมหรือ BT01-3 นั่นเองนะครับผมก็สามารถหาซื้อไปจัดมาเป็นเด็กกันแล้วได้นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวไดโนซอร์คิงโคต้องขอจบลงตรงนี้เท่านี้ครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย